ัสดีด้วยคุณอยู่กับเคมิลิวะชาแนลวันนี้เราจะมาแนะนำการเปลี่ยนอาชีพอาคิมิสต์แบบง่ายคือใช้ดอกปียันไอ้ดอกเปียันเนี่ยจริงๆมันราคาแพงนะแต่ว่าจากคลิปที่แล้วเห็นไหมที่แรกกะจะไปเปลี่ยนแบบงงแล้วก็มีคนมาขายราคาถูกแบบงงๆอ่ะคือถูกมากอ่ะก็เลยซื้อมาสัก 2-3 ดอกต้องไปเลยไปกิฟเฟนใช่ไหมก็คืออันนี้คือเริ่มจากมอเลยนะไปพรเอาไปพรเสร็จปุ๊บก็ไปกิฟเฟนไปกิฟเฟนเสร็จปุ๊บก็ไปอันเดอร์บาลานลืมซื้อเตาแต่ไม่เป็นไรหรอกขั้นแรก NPC ตัวแรกจะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างธนูไฟ 7,500 ดอกหรือเร่งแดง7ขวดหรือเตาหลอมขนาดพกพาซะด้วยนะเตาหลอมนี่เรียกประมาณ100อันสรุปแล้วราคาพอๆกันนะประมาณ 20k ไม่น่าจะเกิน 30k ดูซิว่ามันจะเรียกอะไรถ้าเรียกเตาหลอมแล้วต้องกลับไปซื้อเพราะไม่ได้เตรียมมาต้องการเป็นอาร์คิมิดมีขั้นแรกต้องใช้เงิน 50k ด้วยนี่มันเรียกเบอร์เซอร์พอชั่นเห็นไหมก็คือมันจะสุ่มเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นเข้าห้องล่างขวามั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะตัวที่แล้วนี่ห้องล่างขวานี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นจอม50ต้องมาบวกเลขกับมันนะต้องมาคำนวณเลขแต่ถ้าหากว่าเราจอม50มันจะมองหน้าแล้วรู้ว่าเราฉลาดก็เลยจะไปห้องต่อไปนี่ถ้ามีจอมไม้เนี่ยห้องต่อไปเสร็จปุ๊บคุยเนี่ยก็จบแล้วแต่ต้องคุยระวังหน่อยนะพอคุยแล้วหมาตายกดบอกเกี่ยวกับดอกไม้หรือเปล่ามันจะพูดถึง illusion flower บอกเกี่ยวกับการทดลองทีนี้เราต้องคุยดีๆนะอย่าคุยเตลิดเราต้องพกดอกไม้เอาไว้แล้วนะขั้นตอนนี้ถ้าเราไม่พกเอาไว้กับตัวเนี่ยเสร็จเลยนะข้านำมันมาเพื่อมอบให้ท่านจบเควสที่ยากเนี่ยก็กลายเป็นเควสที่ง่ายเลยเพราะเราต้องใช้เงินซื้อก็คือซื้อดอกเปียนนี่แหละและนี่คือการทำเควสเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพแบบง่ายสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปสวัสดีด้วยอ๋อเดี๋ยวถ้าหากว่าเล่นจอบ50เนี่ยเราจะได้หนังสือทำสลิมโพชั่นนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนไม่ถึงเนี่ยจะได้หนังสือทำโพชั่นธรรมดาสำหรับคลิปนี้ลากันไปด้วยสวัสดีด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า